เครื่องสูดดมออกซิเจนในครัวเรือนหัวออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนผู้สูงอายุเครื่องสูดออกซิเจนขนาดเล็กครอบครัวพร้อมส่งเชื่อถือได้ใบรับรอง FDA CE หลักการทำงานของเครื่องคือการเอาออกซิเจนในบรรยากาศมากองให้เหลือแต่ออกซิเจนที่มีความเข้มข้น 95% และพ่นออกมาในอัตรา3แอลต่อนาทีการใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้เลยเป็นเครื่องออกซิเจนทางการแพทย์เหมาะสำหรับผู้สูงอายุจากราคา 5,899 บาทลดเหลือ 2,537 บาทแล้ววันนี้สั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ทำไมผู้สูงอายุเสี่ยงสภาวะขาดน้ำในช่วงฤดูร้อนช่วงหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นเพิ่มขึ้นผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำน้อยอาจเกิดสภาวะขาดน้ำและผู้ดูแลกระตุ้นให้ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วและกระตุ้นให้ดื่มน้ำทุกชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องรอการระหายทำไมผู้สูงอายุเสี่ยงสภาวะขาดน้ำในช่วงฤดูร้อนนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุมักพบได้ง่ายเนื่องจากของเหลวสำรองในร่างกายลดลงนั่นสอดคล้องต่อความกระหายน้ำลดลงความเสื่อมของร่างกายเช่นการกั้นปัสสาวะไม่ได้ซึมเศร้าสมองเสื่อมรวมถึงได้รับยาบางชนิดเพื่อรักษาโรคประจำตัวทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆสัญญาณอันตรายอาการของภาวะขาดน้ำอาการที่แสดงภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุสามารถสังเกตได้ดังนี้1ริมสีฝากแห้ง2ความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลง3อ่อนเพลีย4สภาวะ4ปัสสาวะลดลงหรือมี4เข้มขึ้น5เป็นตะคริวได้ง่าย6หากเป็นผู้สูงอายุมีสภาวะขาดน้ำที่รุนแรงมากขึ้นจะพบว่ามีชีพจรที่เร็วกว่า120ครั้งต่อนาทีใจความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะเป็นลมง่าย8สภาวะซับซ้อน9หมดสติ10อาจเข้าสู่สภาวะหัวใจล้มเหลวและไตวายได้ส่วนใหญ่พบว่าสภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุจะมีอาการแสดงที่ไม่ชัดเจนแต่จะสังเกตได้ง่ายเมื่อมีความรุนแรงแล้ววิธีป้องกันผู้สูงอายุในสภาวะขาดน้ำในช่วงฤดูร้อนนายแพทย์เอกชัยกล่าวต่อไปว่าในช่วงหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนบางครั้งใกล้เคียงหรือมากกว่าอุณหภูมิในร่างกายนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุเสียน้ำมากกว่าปกติผู้ดูแลจึงควรดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเช่นกัน1จัดหาน้ำสะอาดไว้ให้ผู้สูงอายุดื่มอย่างน้อยวันละ8แก้ว2กระตุ้นให้ดื่มน้ำทุกชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องรอการกระหายจัดหาแก้วที่มีหูจับหรือสะดวกในการใช้หรือให้ดูจากรอดด้วยการวางแก้วน้ำไว้บนโต๊ะข้างเตียง4ไม่ควรให้ผู้สูงอายุดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเพราะจะยิ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำมากยิ่งขึ้น5ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอาทิเช่นไตวายเรื้อรังโรคหัวใจควรดื่มน้ำตามปริมาณที่แพทย์ผู้รักษาแนะนำ6ให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านพักอาคารหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศหรือหากไม่มีเครื่องปรับอากาศแนะนำให้ระบายอากาศโดยการใช้พัดลมเปิดแอร์จากตัวอย่าหันพัดลมเข้าตัวโดยตรงให้เปิดพัดลมแบบทรายหรือเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ7หากอากาศร้อนจัดควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านแต่หากจะเป็นควรสวมหมวกเสื้อแขนยาวสีอ่อนกางเกงขายาวรวมน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดและพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลาทั้งนี้ผู้ดูแลควรสังเกตอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับความร้อนหากพบอาการเช่นตะคริวหน้ามืดเป็นลมอ่อนเพลียมากหรือซึมซับซ้อนให้รีบติดต่อสายด่วน1669แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือพาไปพบแพทย์ทันที